ทำยังไงให้ยอดขายขึ้นผมพี่เฟรนเทนลาซาด้าครับก่อนหน้านี้ผมทำงานประจำควบคู่กับการขายสินค้าออนไลน์ขายสินค้าบน Lazada มาประมาณ2ปีกว่าๆช่วงแรกๆยอดขายก็ปกติดีแต่พออาลีบาบาเข้ามาเทคโอเวอร์เท่านั้นแหละครับทำให้การขายสินค้าบน Lazada ยากขึ้นเป็นเท่าตัวฟังก์ชันการลงสินค้าก็ยากขึ้นและฟังก์ชันต่างๆของ Lazada ก็ยากขึ้นอีกด้วยยอดขายก็เริ่มตกลงผมก็เลยตัดสินใจศึกษาให้ลึกมากขึ้นโดยเข้าไปเทรนนิ่งกับ Lazada โดยตรงพอเริ่มศึกษาก็เริ่มชำนาญยอดขายก็เพิ่มขึ้นด้วยหลังจากนั้นก็เริ่มติวให้เพื่อนๆจากกลุ่มเล็กๆจนกลายเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นตอนนี้ผมเป็น1ใน15คนที่ได้ใบรับรองจาก Lazada ให้เป็นเทรนเนอร์และได้เป็นเทรนเนอร์คนแรกที่ได้เปิดสอนอย่างเป็นทางการเพื่อนคนไหนสนใจต้องการมียอดขายกับ Lazada เพิ่มขึ้นผมช่วยคุณได้ครับผมพี่เฟรนเทรน Lazada ครับ